เริ่มเมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็ยังทําต่อเนื่องได้ไปจนถึงกลางเดือนหน้าเลยนะคะสําหรับการลงทะเบียนให้เตรียมบัตรประชาชนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะยืนยันตัวตนและที่แน่ๆก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะการลงทะเบียนดิจิต a ลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทวันแรกเมื่อวานนี้ก็ได้รับการตอบรับดีเกินความคาดหมายเลยนะคะโดยในช่วงแค่เพียง6ชั่วโมงแรกเนี่ยเปิด8โมงปุ๊บเนี่ยยอดลงทะเบียนเนี่ย ถึง10ล้านทะลุ10ล้าน5้าแสนคนนะคะก็ไปกว่า20%แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตลอดทั้งวันที่ตอนนี้เราทราบยอดเนี่ยมาไป16ล้าน17ล้านคนแล้วนะคะก็เชื่อว่าข้ามคืนมาแล้วเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงเพราะเขาเปิด24ชั่วโมงต้องมีหลัก20แล้วก็อาจจะสะแตะ,แตะ30ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ยังไงช่วงใสายๆของวันนะคะสามารถที่จะอัปเดตได้นะคะสาหรับ ยอดการลงทะเบียนว่ากี่10ล้านคนไปแล้วนะคะจาก51ล้านคนที่มีสิทธิ์นะคะแต่คราวนี้ก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็จะใช้สิทธิ์ในการเข้าไปาลงทะเบียนก่อนเพื่อจะให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีหนึ่งนะคะ การที่ตอนนี้เปิดแล้วเนี่ยค่ะบางคนอาจจะเจอเมื่อวานนี้อาจจะเป็นเรื่องของการหมุนติ้วๆบ้างนะคะ,คะอย่างที่บอกว่าการสะดุดซึ่งจริงๆก็มีเรื่องขององค์ประกอบอย่างอินเทอร์เน็ตมาเกี่ยวข้องอด้วยเนาะแล้วก็สภาพฝนฟ้าอากาศะะโทรศัพท์ด้วยเพราะว่ามันเป็นสัญ,ญญาณมันใช้อินเทอร์เน็ตอยู่โทรศัพท์สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นส่วนหนึ่งยี่ห้อโทรศัพท์อันนี้เป็นนะฮะ,ะได้รับแจ้งมาฮะ,ะยี่ห้อโทรศัพท์จากประเทศจีนนะฮะมีบางรุ่นที่ มันไม่มันมันไม่ได้อะเป็นไปเพราะว่าบันรลงทะเบียนไม่ได้ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกแล้วมันมีเวลาถึงวันที่15กันยายนในระหว่างนี้เขาจะไปแก้ไขให้แก้ไขให้อันนี้คือเรื่องของยี่ห้อของโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์แต่ว่าถ้าสมมติเรื่องของใครที่เจอปัญหาว่าให้อัปเดตอัปเดตแอปพลิเคชันอันนี้จริงนะคะเพราะว่าก็ยืนยันมาแล้วว่ามันมีเรื่องของการอัปเดตแอปพลิเคชันขึ้นมาเพราะว่าแอปทางรัฐนี่เขาก็ สร้างมาหลายปีแล้วสร้างมาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เป็นแอปที่รองรับการดําเนินง,งานต่างๆของรัฐอยู่แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดที่เขาจะเปิดให้สําหรับดิจิทัลหมื่นบาทเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ภายในของแอปอีกทีหนึ่งดังนั้นไม่แปลกค่ะที่เราโหลดมาแล้วหรือว่าเปิดใช้งานอีกรอบนึงแล้วจะเป็นลักษณะของการให้อัปเดตแอปนะคะอันนี้กดอัปเดตแอปได้นะคะก็กดไปตามที่เขาแจ้งไว้ในหน้าจอที่ท่านพบ,บเจอได้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสะดุดเนี่ยมันเป็นช่วงแค่10 แต่ทีแรกเท่านั้นที่มีระบบลงทะเบียนสะดุดหลังจากนั้นราบรื่นเลยค่ะอันนี้ยืนยันโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แล้วคุณจุลพันธ์ก็บอกด้วยว่าไม่ใช่เรื่องของการระบบล่มนะแต่ว่ามีลักษณะของการสะดุดบ้างนะคะก็ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เนี่ยก็เรื่องของการอัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชันทางรัฐที่ไม่ได้มีการตั้งค่า อัปเดตไว้อัตโนมัติก็อาจจะต้องกดเองนะคะและบางกรณีที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องบางรุ่นของโทรศัพท์อย่างที่คุณสงพลบอกนะคะทีมเทคนิคเนี่ยเขาแนะนำว่าหากไม่สามารถลงทะเบียนได้ให้ลบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วลงทะเบียนแอปพลิเคชันใหม่ซึ่งการลงทะเบียนแอปพลิเคชันใหม่เนี่ยลงแอปแอปพลิเคชันใหม่ในเครื่องเนี่ยได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะตอนนี้ต้องบอกว่ารอให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วเสร็จเนี่ย เดือนครึ่งที่บอกไว้ในช่วงเริ่มต้นของการลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะดูเรื่องของเงื่อนไขการรับสิทธิ์แล้วก็จะมายืนยันอีกทีในวันที่22กันยายนนะคะว่าคุณเนี่ยได้สิทธิ์นี้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะจะเปิดให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์แต่ว่ายังมีข้อสงสัยว่าทําไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์ล่ะ,ะสามารถอุดทรนได้ผ่านทางแอปทางทางรัฐเนี่แหละ นะคะก็จะมีเวลาให้ประชาชนกลุ่มนี้อีกหนึ่งเดือนแล้วก็เรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านอย่างที่บอกเพราะว่าต้องเอาไปใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในอำเภอที่คุณอยู่ทนั้นเราก็ยึดทะเบียนบ้านเป็นหลัก กระแสข่าวตรงนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะเมื่อหลายๆคนมองว่าเอ๊อย่างนี้ก็ย้ายเข้าเขตเมืองดีกว่าไหมเพราะว่าโอ้โหมาทํางานในเมืองอะ่ะจะกลับบ้านที่หนึ่งค่ารถคุ้มไหมราคาที่จะลงไปหาดใหญ่ขึ้นไปเชียงรายนะคะสมมติคนตางจัะหว่ามาทํางานกรุงเทพอืกลับเฉพาะสงกรานกับปีใหม่ก็จะต้องย้ายทะเบียนบ้านเน่ะมาอยู่กรุงเทพดังนั้นในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณควรที่จะไปหาปลายทางบ้านที่คุณ คุณจะไปจะไปอยู่อ่ะจะไปย้ายทะเบียนบ้านอยู่นะฮะ<ช>เออแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนบัตรประชาชนด้วยนะฮะ<ช>ย้ายทะเบียนบ้านเปลี่ยนบัตรประชาชนหน้าบัตรเนี่ยก็จะต้องเป็นที่อยู่ใหม่นะฮะ<ช>อันนี้ก็ต้องไปทําที่เขตนะ,ะ<ช>แต่อันดับแรก ต้องหาปลายทางให้ได้ก่อนมีเวลาอยู่ฮะต้องหาที่อยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องสะดวกด้วยเพราะว่าเอาจริงๆคือก็ไม่ก็ไม่ได้ไปอยู่จริงๆอะเนาะแต่ว่าต้องไปซื้อของะะแต่รัฐก็ไม่ได้ห้ามนะฮะเพราะรู้ดีว่าบางทีเนี่ยมันคือความจําเป็นถ้าเกิดจะต้องอามาใช้ในอําเภอนี้แต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเกิดเนี่ยไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งเนี่ยะบ้านเกิดบุรีรัมมาทํางานกรุงเทพกับบ,บ้านปีละครั้งไอ้ครั้นที่จะขึ้นรถกลับไปใช้หมื่นบาทน่ที่บุรีรามเนี่ย ก็ดูว่ามันจะลําบากลําบากไปหน่อยอก็ย้ายเนี่ยทะเบียนบ้านมาอยู่กรุงเทพซะเลยดังนั้นช่วงนี้ควรที่จะไปหาบ้านหรือที่ที่จะสังกัดได้นะฮะแต่ผมก็กลัวกลัวอยู่นะ,ะจะมีใครเนี่ยนะ รับจ้างไหมรับจ้างบอกมาอยู่บ้านชั้นอ่ะฉันคิดร้อยหนึ่งเกิดงานขึ้นมาใหม่เออเกิดผมผมมองนะแต่ผมว่าเนี่ยแหละผมชี้โพลให้ก็าลอกกันเนี่ยเราคุยกันได้คุยกันได้ว่าสามารถมีมีเรื่องของตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะมันก็ถามผิดไหมก็มันก็สิทธิ์ของเขาอ่ะคเออตารวจเออมันตำรวจจะไปจับได้ไหมล่ะก็ไม่คิดไม่ได้อ่ะนะได้แต่ขอความร่วมมือนะอ่ะ ซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าจริงๆตัวเลขเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยเชื่อว่าไม่เยอะหรอกนะคะ,คะก็มีลักษณะอของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอาจจะหลักหมื่นได้อยู่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะระยะเวลาการใช้จ่ายจริงๆเนี่ยเมื่อเริ่มต้นใช้แล้วเนี่ยนะคะมันจะครอมไปจนถึงปีใหม่และสงการปีหน้าอ,อยู่นะคะคราวนี้คนที่เดินทางมาในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะเดินทางกลับบ้านเกิดกับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลใ,ใหญ่ๆเทศกาลสําคัญทั้งปีใหม่และสงการอยู่แล้วค่ะ ส่วนเรื่องความคืบหน้ารายละเอียดต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนวันที่10ถึง15กันยายนนี้นะคะจะมีการถแถลงข่าวโดยกระทรวงการคลังนะคะเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มนี้เกี่ยวกับการลงทะเบียนแล้วก็รูปแบบการใช้จ่ายรวมถึงขั้นตอนของร้านค้าด้วยนะคะว่าจะดำเนินการเข้าร่วม โครงการดิจิทัลวอลเล็ยังไงบ้างนะคะจากนั้นก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งก็คือวันประกาศวันที่จะใส่เงินลงระบบนั่นเองเออ เป็นวันเริ่มต้นการใช้จ่ายจริงก็จะอยู่ช่วงปลายปีนี้ค่ะสาเหตุที่ยังไม่กําหนดวันใช้จ่ายจริงเพราะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกําหนดการให้มีการใช้จ่ายเร็วขึ้นกว่าเดิมได้ถ้าระบบมีความพร้อมนะคะตามที่ออกแบบไว้แล้วก็อย่างที่บอกก็เรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยนะคะแล้วก็การเชื่อมต่อฐานลูกค้านะคะกลุ่มธนาคารให้ผู้ บริการประเภท wallet นะคะอยู่ระหว่างการพูดคุยอยู่เพราะบางคนตอนนี้เขาก็ไม่ได้ใช้แค่เรื่องของ internet banking อย่างเดียว<ฆ>เขามี wallet นะคะ<ฆ>ซึ่งมันก็คล้ายๆกันการที่เรามเาีเงินอยู่ในแอป เป่าตังแล้วเราซื้อสลักดิจิทัลแบบนั้นคือเราเติมเงินเข้าไปใน wallet ถุงตังของเรานะคะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงฐานลูกค้าของภาคเอกชนนะคะเพื่อสนับสนุนให้ใช้จ่ายในโครงการให้ได้มากที่สุดนะคะก็เรื่องของการดําเนินการเชื่อมต่อเนี่ยไม่ได้ขาดต่อหลักเกณฑ์ของโครงการนะคะประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยหรือสามารถสอบถามผ่านข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนสายด่วน1111 11ค่ะที่เขาพร้อมให้บริการแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชนค่ะอืมนะดิทลวเล็ตคือถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องใช้ในอำเภอทำไมไม่ไปใช้ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกกว่าใช่ไหมคือเมื่อวานเนี้ยได้ยินนายกพูดนายกเศรษฐานะฮะเออท่านก็บอกว่า จริงๆแล้วไม่ใช่นายกเศรษฐาขอไปรัฐมนตรีรัฐมนตรีขอไปรัฐมนตรีรัฐมนตรีบอกว่าที่ให้แต่ละอำเภอเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าอยากจะให้เนี่ยมันกระจายรายได้ไปยังชุมชนไปยังภูมิภาคไม่ใช่ว่ามากองเอาไว้อยู่แถวๆในเขตเมืองนะฮะไม่อย่างนั้นมันเขาเรียกว่าใช่รวยกระจุกจนกระจายเออรวยกระจุกจนกระจายมันก็ผิดกับวัตถุประสงค์เราอยากให้ กระจายไปยังทุกภูมิภาคทุกชุมชนได้ลืมตาอ้าปากอันนี้เป็นคอนเซปต,ต์ของเขา uh huh. นะฮะอยากจากกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทุกครัวเรือนทุกพื้นที่นะฮะนนจะเลยเป็นระดับอำเภอเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ยังมีช่วงเวลาให้ตัดสินใจเรื่องของพื้นที่อำเภอที่คุณจะใช้บริการในโครงการดิจิทัลวอลเล t หนึ่งบาทด้วยนะ